สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การปฐมนิเทศในชุดวิชา 33726 นวัตกรรมการบริหารภาครัฐนะครับในชุดวิชานี้เราก็จะมาแนะนำรายละเอียดชุดวิชาต่างๆโดยเฉพาะรายละเอียดของชุดวิชานี้ให้กับนักศึกษาได้รับทราบนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับเรามีทั้งหมดประมาณ 7-8 เรื่องที่เดียวในการปฐมนิเทศนะครับเริ่มแต่คำอธิบายชุดวิชาวัตถุประสงค์ของชุดวิชากิจกรรมประกอบการสัมมนานะครับสื่อการศึกษาประจำชุดวิชาประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาซึ่งเราก็มีมากมายหลายประเด็นนะครับวิธีการเรียนในวิชานี้ทักษะที่จำเป็นในการเรียนชุดวิชานี้แล้วก็การประเมินผลการเรียนนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะมาปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับทราบกันนะครับประเด็นที่1นะครับเรื่องของคำอธิบายชุดวิชานะครับการศึกษาในชุดวิชานี้นะครับจะเป็นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการบริหารภาครัฐภายใต้บริบทซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับตลอดจนนโยบายแล้วก็กระบวนการการบริหารนโยบายต่างๆของภาครัฐเนี่ยปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ภาครัฐต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการคิดนะครับนวัตกรรมเกิดขึ้นทีนี้นวัตกรรมภาครัฐก็จะเป็นการตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนวัตกรรมการบริหารภาครัฐยังเป็นการสนับสนุนต่อเป้าหมายของประเทศในการที่จะเพิ่มมูลค่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆนะครับความมั่นคงความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆนี่ก็คือคำอธิบายชุดวิชาในชุดวิชานี้ครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ครับมีทั้งหมด3วัตถุประสงค์หลักๆอย่างแรกก็คือว่าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทการบริหารภาครัฐนะครับที่จำเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมในรอบด้านให้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงานเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับนี่คือวัตถุประสงค์แรกวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของนโยบายกระบวนการนโยบายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการพัฒนาประเทศครับวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบของนวัตกรรมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาในชุดวิชานี้ครับสื่อการศึกษาประจำชุดวิชานี้ก็มีหลากหลายนะครับเราจะใช้สื่อหลักๆอยู่2สื่อก็คือหนังสือครับหนังสือแรกที่เราจะให้นักศึกษาได้ศึกษาก็คือการบริหารนวัตกรรมแนวใหม่ซึ่งเป็นได้รับการเขียนโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตนะครับและเล่มที่2คือการจัดการนวัตกรรมของอาจารย์ดร.พยัสวุฒิโรงนอกจากนี้เรามีบทความภาษาอังกฤษครับให้นักศึกษาได้อ่านเพื่อจะได้มองเห็นมุมมองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนวัตกรรมภาครัฐต่างๆจากต่างประเทศนะครับเป็นมุมมองที่เป็นบทความทางวิชาการทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับและเรายังมีสื่อการสอนเป็น e-learning อาจจะเล่าสรุปความถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่อยากจะให้นักศึกษาได้รับรู้นะครับที่จะเห็นถึงนวัตกรรมการบริหารภาครัฐนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีวิดีโอคลิปที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการจัดการสมัยใหม่ซึ่งผมก็ได้ทำร่วมกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรัตนพันธ์นะครับให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมดก็คือสื่อการศึกษาประจำชุดวิชา 33726 ครับในชุดวิชานี้นะครับเรามีการหัวข้อสำคัญมีการบรรยายให้นักศึกษาได้รับชมทาง e-learning นะครับหัวข้อสำคัญที่เราหยิบยกมาจากหนังสือทั้ง2เล่มตลอดจนบทความแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็มีทั้งหมด10โมดูลหรือ10หัวข้อนะครับซึ่งที่ขึ้นหน้าจอก็คือว่าในแต่ละหัวข้อแล้วก็ผู้รับผิดชอบที่จะมาเล่าที่จะมาบรรยายให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษานอกจากนี้เนี่ยนอกจากที่เราคุยกันแล้วนะครับ10ประเด็นมันมีประเด็นอื่นมากมายซึ่งอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นแล้วว่าเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับตั้งแต่ความหมายของนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับองค์การสมัยใหม่ 4.0 หรือแม้แต่การพูดถึง CEO หรือ Successful CEO นะครับ CEO ที่ประสบความสำเร็จในองค์การต่างๆแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับ Benchmarking คือการเทียบเคียงนะครับการเพิ่มขีดสมรรถนะขององค์กรในการแข่งขันการจัดการสมัยใหม่การคิดเชิงนวัตกรรมในยุค 4.0 นะครับการจัดการสมัยใหม่ด้วยระบบ Lean นะครับใครที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ก็เรามีคลิปวิดีโอให้นักศึกษาได้ลองศึกษาดูว่า Lean เป็นยังไงนะครับ Digital Government อันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงกันในปัจจุบันเยอะมากๆทีเดียวซึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ความน่าสนใจกับนักศึกษาเยอะทีเดียวนะครับตลอดจนองค์การสมัยใหม่หรือว่า Good Governance ต่างๆเหล่านี้คือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในชุดวิชานี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีเรื่องของวิธีการเรียนนะครับซึ่งการเรียนการสอนในระบบนี้เนี่ยเราเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือระบบ e-learning นะครับแล้วก็ผสมผสานกับการ สัมมนาแบบเผชิญหน้า1ครั้งนะครับใน e-learning เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำได้สายได้เก็บคะแนนนะครับมีประมาณ4กิจกรรมซึ่งนักศึกษาก็เข้าไปตอบหรือว่าให้แสดงความคิดเห็นในระยะเวลาที่เราได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการสัมมนาเผชิญหน้า1ครั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ทำรายงานในเรื่องของนวัตกรรมภาครัฐนะครับและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ที่ร่วมสัมมนาด้วยกันหรือนักศึกษาท่านอื่นๆเพื่อจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆโดยมากก็ใช้ระบบทางอินเทอร์เน็ตตลอดจนหนังสือต่างๆเราก็จะแนะนำให้นักศึกษาไปค้นคว้าข้อมูลได้นะครับนี่คือวิธีการเรียนในชุดวิชานี้นะครับทักษะที่จำเป็นในการเรียนนะครับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสท.โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษานั้นเนี่ยก็มีทักษะซึ่งเราคิดว่าอยากให้นักศึกษาได้พัฒนาแล้วก็เป็นทักษะที่จำเป็นในการที่จะได้เรียนรู้นะครับอย่างแรกที่นักศึกษาจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้ก็คือ 1. ความสามารถในการจับประเด็นต่างๆนะครับเมื่อนักศึกษาได้อ่านนะครับว่าจะเป็นหนังสือบทความต่างๆแล้วเนี่ยก็ให้นักศึกษามีความสามารถในการจับประเด็นสำคัญเหล่านั้นเพื่อเอามาคิดวิเคราะห์ต่อนะครับทักษะที่2ก็คือเรื่องของการสังเคราะห์ครับการสังเคราะห์เป็นประเด็นเป็นทักษะที่จำเป็นจริงๆสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับเมื่อนักศึกษาสามารถที่จะอ่านประเด็นสำคัญแล้วสามารถสังเคราะห์ออกมาได้นะครับวิเคราะห์ออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ความรู้หรือว่าประเด็นต่างๆออกมาได้ให้เกิดขึ้นนะครับทำให้นักศึกษาเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าการคิดอย่างเป็นระบบหรือว่า systematic thinking นั่นคือคิดอย่างมีเหตุมีผลและเป็นหลักการสอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์ก็ดีการสังเคราะห์ก็ดีตลอดจนการประยุกต์ใช้ก็ดีก็จะนำไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบนะครับนี่คือทักษะที่สำคัญที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้มีในวิชานี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจากที่แจ้งให้ทราบนะครับจะมีการเรียนกันแบบเผชิญหน้าหรือสัมมนาเสริม1ครั้งเพราะฉะนั้นทักษะอย่างหนึ่งซึ่งเราคาดหวังก็คือว่าการทำรายงานในเชิงวิชาการการเขียนและการนำเสนอนะครับในการเรียนในชุดวิชานี้ในการสัมมนาเสริมนักศึกษาจะนำเสนอรายงานส่วนบุคคลนะครับโดยคณาจารย์ที่ทำการสอนเสริมก็จะดูในเรื่องของรายงานวิชาการการเขียนนะครับแล้วก็ตลอดจนการนำเสนอซึ่งทักษะเหล่านี้ได้ใน6ด้านที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับก็เป็นทักษะที่ผมคิดว่านักศึกษาสามารถพัฒนาและก็เอาไปใช้ในชุดวิชานี้ได้เป็นอย่างดีครับในเรื่องของการประเมินผลการเรียนนะครับเรามีการประเมินผลหลักๆแบ่งออกเป็น3ส่วนที่1ก็คือกิจกรรมออนไลน์ซึ่งเราจะนำผ่านระบบ e-learning ครับนักศึกษานั่นคือนักศึกษาจะต้องล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบครับในชุดวิชานี้เรามีทั้งหมด4กิจกรรมเป็นกิจกรรมเก็บคะแนนแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดไว้เพราะนั้นนักศึกษาเมื่อล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็ตอบคำถามในกิจกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วคณาจารย์ก็จะมีการตรวจให้คะแนนแล้วก็ให้คอมเมนต์กลับไปเรื่องของแต่ละกิจกรรมนะครับคะแนนเก็บในส่วนนี้มีทั้งหมด20คะแนนครับนักศึกษาในส่วนที่2ก็คือรายงานส่วนบุคคลที่จะต้องนำเสนอในการสัมมนาเสริมนะครับซึ่งเรามีการสัมมนาเสริม1ครั้งเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะมีการทำรายงานนะครับเป็นรูปเล่มแล้วก็นำเสนอคะแนนในส่วนนี้เราจะประเมินผลทั้งหมด20คะแนนนะครับและในส่วนสุดท้ายในการประเมินผลการเรียนก็คือการสอบปลายภาคซึ่งเราจะมีทั้งหมด60คะแนนในการสอบปลายภาคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมทั้ง3ส่วนในการประเมินผลแล้วนะครับก็จะได้100คะแนนนะครับซึ่งเต็ม100คะแนนนั่นคือผลในการประเมินผลการเรียนทั้งหมดของนักศึกษานะครับตอนนี้เราก็เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับผมจะสรุปสั้นๆในเรื่องของการเรียนในชุดวิชานี้นะครับว่าสิ่งที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้ฝึกในการเรียนวิชานี้ก็คือ 1. ทักษะเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลนะครับการเข้าสู่ระบบ e-learningนะครับนักศึกษาเข้าไปตอบกิจกรรมตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้ข้อสังเกตต่างๆนานาให้กับคณาจารย์แล้วก็ให้เพื่อนๆดูก็ได้เพื่อที่จะให้เห็นถึงแนวคิดนักศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับการเรียนแบบ e-learning จะช่วยนักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาก็ต้องมีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอดครับนักศึกษาต้องฝึกฝนเรื่องของการทำ powerpoint presentation แล้วก็นำเสนอให้เพื่อนร่วมห้องตลอดจนคณาจารย์เนี่ยได้รับทราบและที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากเอกสารทั้ง2เล่มที่เราให้ไปแล้วนะครับบทความภาษาอังกฤษผมไม่อยากให้นักศึกษาจะต้องกังวลว่าจะอ่านไม่ได้นะครับผมจะบอกว่ามาเป็นเอกสารที่อ่านได้ไม่ยากแล้วก็เอามาประยุกต์ควบรวมในการตอบกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีใน3ส่วนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับทราบในการเรียนชุดวิชานี้นะครับสำหรับในชุดวิชา 33726 การนวัตกรรมการเรียนภาครัฐก็ให้ข้อมูลในปีเท่านี้นะครับพบกันในโมดูลต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ